วัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะและเช่นเคยค่ะพบกับวิทยากรจากสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะท่านแรกอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์คณบดีค่ะและรองคณบดีอีก2ท่านแพทย์หญิงภัทรลดาปราโมชณอยุธยานะคะและแพทย์อายุรเวชไวสมิงแวหมะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะกำลังจะบอกว่าเราคุยกันมา2ครั้งยังไม่ได้พูดถึงกระบอกตรวจเช็คเลยค่ะก็เลยจะบอกว่าคือเนื่องจากว่าเรากำลังตื่นเต้นกับวิธีการพอปีใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์เนี่ยมีเคสมาเล่าให้ฟังแล้วก็จุดไข้จงก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่จริงเนี่ยผมเนี่ยแอบรักษาคนในบ้านนี่มานานแล้วไม่มาเล่าแล้วก็ไม่ได้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าตัวเราไม่ใช่หมอแต่ว่าดูแลคนในบ้านได้ความที่ถูกกดมาเยอะไม่ให้กดขี่นะครับถูกกดจุดมาเยอะนะครับก็เลยได้เรียนรู้วิธีการกดน้ำหนักกดมุมที่กดเนี่ยอยู่เนืองๆนะครับกรณีมีคนในบ้านเคยมีนะครับลุกขึ้นไม่ได้ผมรู้ว่าขาโกกมานานแล้วเป็นแม่บ้านนะครับที่คนในบ้านก็ตกใจจะต้องทำยังไงดีคือยืนขึ้นไม่ได้เลยก็รู้ว่าเป็นปัญหาที่เข่าก็กดจุดใส่4 จุด 1 2 3ด้านหน้าด้านบนด้านหลังปั๊บกดงออย่างนี้ถูกไหมครับที่ผมพูดอย่างนี้นะครับลุกขึ้นได้เลยผมอยากจะบอกว่าถ้าเราเรียนวิชาอย่างเหล่านี้ได้เนี่ยมันจะลดการใช้ยาลดการส่งโรงพยาบาลลดค่าใช้จ่ายและมันมีความมั่นใจในครอบครัวมันมีความมั่นคงในครอบครัวได้นะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่คนในหลักสูตรชอบกันมากมีถามว่ายังมีขายอยู่ไหมมีขายอยู่ไหมมีอยู่ยังมีอยู่ค่ะนะครับแต่ว่าไม่มากแล้วค่ะนะครับอันนี้ก็ที่นิยมกันที่สุดก็คือเอาน้ำอัลคาไลน์ pH 8.5 ค่ะใส่เข้าไปในเครื่องกระบอกน้ำเครื่องทำน้ำไฮโดรเจนค่ะแล้วก็กด2จุดคลิกๆแล้วก็จะมีฟองฟูขึ้นมาแล้วก็จะมีฟองไฮโดรเจนขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นน้ำที่มีค่า ORP เป็นประจุลบลบได้สูงสุดถึงลบ 100 400มิลลิโวลต์หมายถึงการความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ได้ทั้งค่าความเป็นด่างพอดีได้ค่า ORP ติดลบมากๆสดๆดื่มได้ทุกที่แค่เพียงแค่มีกระบอกไม่ต้องกระบอกก็ได้นะครับแค่ฐานของมันอย่างเดียวก็ใช้ได้แล้วครับเอาล่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องหลักสูตรไลฟ์สไตล์เมดิซีนนิดหนึ่งนะครับเมื่อก่อนปีใหม่เนี่ยเราได้มีโจทย์การบ้านนักเรียน8 คนในหลักสูตรท้าทายที่จะลดน้ำหนักลดพุงด้วยการกินทุกอย่างยกเว้นแป้งและน้ำตาลในช่วงข้ามปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยปรากฏว่ามีคนไม่หลุดเลยจาก8 คนทั้งหมด2 คนไม่หลุดเลยน้ำหนักลดหัวภาพใน2 สัปดาห์3 กิโลกว่า3 กิโลถึง4 กิโลคือไม่ถึงกินทุกอย่างกินทุกอย่างแต่ห้ามกินแป้งและน้ำตาลอย่างเดียวน้ำหวานได้ไหมไม่มีเลยไม่ได้เลยไม่มีแป้งก๋วยเตี๋ยวน้ำตาลที่เป็นทรายอย่างเงี้ยไม่มีคำว่าหวานทุกชนิดไม่มีคำว่ารสหวานไม่มีคำว่าแป้งไม่มีข้าวไม่มีหัวมันคือแปลว่าคุณผู้ชมเขาอยากจะเข้าใจผิดแต่เข้าใจผิดนะอยากก็ปรากฏว่าน้ำหนักลดบางท่านเนี่ยลด3 นิ้วครึ่งพุงอ่ะใน2 สัปดาห์โหน่าทึ่งมากผมดีใจมากแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะทำอย่างนี้ต่อแล้วก็รับประทานเต็มที่รับประทานไข่ปลาผักถั่วเป็นอาหารหลักก็ไม่ได้อดอะโวคาโดไม่อดเลยแต่ลดทุกภาคแล้วการลดแบบนี้แบบที่ไม่อดนะคะเพราะเคยอดอาหารมาก่อนรู้ว่ามันไม่ลงการอดอาหารเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่ใช่ค่ะแล้วก็ลงไม่เยอะเท่ากับการทำแบบนี้คือมีสาวออฟฟิศทั้งหลายอยากอดให้ผอมเนี่ยอ๋อใช่ก็อดข้าวนะอาจารย์อดคืออดทั้งมื้อเลยกินเค้กแทนเค้กกับพวกคนอย่างนั้นกาแฟเนี่ยตลอดเลยเสร็จเลยไม่ลดทั้งแก่เร็วอีกแล้วก็ประเภทน้ำสลัดอ่ะหวานเสร็จอ้วนอีกรู้สึกก็ปรากฏว่ามี2 คนไม่หลุดเลยน้ำหนักลดฮวบพึบๆเลยมีอีกคนหนึ่งทำมาเป็นเดือนที่3แล้วมาโชว์น้ำหนักลดไปหลายกิโลแบบผอมเลยโดยที่ไม่อดนะครับนี่คือไม่อดก็ปรากฏว่ามีอีกสักมันที่เหลือมี1 คนหลุดตั้งแต่วันแรกเลยทนไม่ได้แต่ก็พยายามกลับมา แต่ที่เหลือเนี่ยหลุดบ้างนิดหน่อยแต่ก็น้ำหนักลดทุกคนลดพุงลดน้ำหนักแล้วก็หลายคนกลับไปใส่ชุดของตัวเองได้เมื่อหลายปีก่อนทุกคนเลยตอนนี้นะอันนี้ไม่กี่วันนะอาจารย์2 สัปดาห์เอง2 สัปดาห์ที่เราขอท้าต่อเป็นสัปดาห์ที่3ครับซึ่งมีคนท้าเพิ่มตอนนี้จาก8 คนนะครับก็เป็น10 กว่าคนละตอนนี้นะครับคือเราจะมาดูว่าเป็นยังไงคือหลังจาก2 สัปดาห์แรกเนี่ยเราลดน้ำหนักลงแล้วใช่ไหมคะแล้วเราได้เรียน Exercise ไปแล้วเนี่ยหลังจาก2 สัปดาห์ที่เราน้ำหนักลงแล้วควรจะต้องเริ่มมี Exercise การออกกำลังกายแล้วเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น New Year New Resolution คือการปฏิวัติสุขภาพแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีค่ะเป็นสิ่งที่รู้สึกภูมิใจในให้นักเรียนที่อยู่ในหลักสูตรนี้ที่เป็นอาสาสมัครทั้งหมด8 คนตอนนี้เริ่มต้นจาก8 คนโดยเฉพาะตามบรรดาของสถาบันเองเราเองเนี่ยแพทย์บูรณาการเองก็พยายามเป็นพี่เลี้ยงในการที่จะคอยกำกับดูแล8 คนนี้นะงั้นคุณผู้ชมที่สนใจอยากเข้าหลักสูตรในเรื่องของการลดน้ำหนักเดี๋ยวเราจะจัดต่างหากเราจะจัดต่างหากนะฮะเดี๋ยวจัดต่างหากจัดรับประทานอาหารพร้อมเลยรับประทานอาหารแนะนำเรื่องการกินอาหารการทำอาหารเองการขับถ่ายออกกำลังกายแล้วก็การสวนล้างลำไส้เองแล้วก็ลดน้ำหนักอย่างไรไม่ให้แก่นะครับนี่แหละนี่แหละคือเป็นแก่นี่เป็นเรื่องแสลงพูดคำว่าแก่ปุ๊บทุกคนตาวาวเลยคือนอกจาก8 คนที่อาสาสมัครแล้วยังมีอีก100 กว่าคนที่ถามว่าถ้าสามารถสอนเฉพาะแยกเรื่องนี้เลยเพื่อเขาที่จะไปใช้เดี๋ยวเราคุยกันเราจะขอเวลาจัดอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ทีนี้โค้ชที่สำคัญคนหนึ่งก็คือคุณหมอไอซ์เพราะคุณหมอไอซ์ทำวิธีนี้ก่อนพวกเขาล่วงหน้ากี่สัปดาห์จริงๆทำจนมาจนถึงตรงนี้เกือบจะเดือนนึงแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเอาณวันนี้ก่อนนะคะหลายคนเห็นได้ชัดนะคะชัดกว่าคือตัวเล็กลงใช่อันนี้เห็นชัดเลยแล้วก็หลายคนบอกว่าอุ้ยตัวเล็กลงเนี่ยสงสัยจะไม่มีแรงทำนั่นทำนี่ปรากฏว่ากระฉับกระเฉงกว่าตอนที่ยังตัวใหญ่นะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยคือรู้สึกว่าทำไมเราแอคทีฟจังเลยทำไมเราทำนั่นทำนี่เดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วไม่เหนื่อยด้วยไม่เหนื่อยแล้วสมัยก่อนยังไงครับมันเหนื่อยง่ายมันอื่นมันอารมณ์ไม่เมย์อารมณ์มีแต่ขึ้นลงแบบว่าโอ้โหคอร์ติซอลขึ้นลงไอเดนาลีนขึ้นนี่ไม่น่าเชื่อเราเรียนกันระดับฮอร์โมนอย่างนี้เลยครับถกเถียงกันคุยเรื่องฮอร์โมนคือเป็นประเด็นสำคัญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะที่นักศึกษาเรียนเรื่องคอร์ติซอลเรื่องของฮอร์โมนไอเดนาลีนโอ้โหเทสโทสเตอโรนเพศชายเพศหญิงเนี่ยดู2 นิ้วกันใหญ่เลยนิ้วนางกับนิ้วชี้นะฮะอันไหนสูงกว่ากันคือเป็นฮอร์โมนพื้นฐานที่เราน่าจะต้องรู้คุณต้องรู้อ่ะก็เป็นที่น่ายินดีนะครับ8 คนลดน้ำหนักได้สำเร็จนะ2 รายสำเร็จที่สุดพุบลงเร็วมากแล้วก็คุณหมอไอซ์ก็รอบเอวลดลงเยอะมากกว่าช่วงออกกำลังกายใช่อันนี้8 คนที่แล้วเนี่ยนะครับที่เขาไปอดข้าวมาอดน้ำตาลมาอดแป้งน้ำตาลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้เรียนวิชาเพิ่มเติมวิชาหนึ่งคือ Exerciseหมอไอ้ยังไงครับถ้าในกลุ่ม8 คนจะเอาวิชา Exercise ของหมอไอ้มาใช้เนี่ยจะเป็นยังไงในสัปดาห์ต่อไปคือถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากลดน้ำหนักลงแล้วเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าอะไรมีผลต่อฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนมันมีผลต่อการทำงานของร่างกายยังไงถ้าเราอยู่ในเฟสหรืออยู่ในช่วงที่ต้องการจะลดน้ำหนักจะเผาผลาญเราจะต้องออกกำลังกายแบบไหนเริ่มจากลดน้ำหนักลงแล้วเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าอะไรมีผลต่อฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนมันมีผลต่อการทำงานของร่างกายยังไงถ้าเราอยู่ในเฟสหรืออยู่ในช่วงที่ต้องการจะลดน้ำหนักจะเผาผลาญเราจะต้องออกกำลังกายแบบไหนก็คือต้องออกกำลังกายที่เน้นให้หลั่งฮอร์โมนที่เผาผลาญมากขึ้นคือคีย์เวิร์ดคือกุญแจสำคัญของการเรียน Exercise หรือการออกกำลังกายเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าออกกำลังกายส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมนอะไรในร่างกายกระตุ้นอะไรในร่างกายพอเรารู้ปุ๊บเราเลือกได้เองแล้วเลือกเองเลยก็แปลว่าต้องเข้าใจเรื่องฮอร์โมนและต้องเข้าใจการออกกำลังกายว่ามีผลต่อฮอร์โมนยังไงแล้วก็มีผลต่อเทโลเมียร์คือหางโครโมโซมนั่นแหละครับคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยคืออย่างนี้คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ปันเทศเนี่ย สอนเรื่องของฮอร์โมนคาบเช้าช่วงบ่ายเนี่ยหมอไอ้สอน Exercise ซึ่งสัมพันธ์กันเรื่องเชื่อมโยงกันคือฮอร์โมนที่สอนนี่คือในตั้งแต่เรื่องฮอร์โมนคอร์ติซอลอะดรีนาลีนเทสโทสเตอโรนเอสโตรเจนเพื่อที่จะให้ผนวกกับการออกกำลังกายสร้างกระตุ้นฮอร์โมนให้สมดุลไม่ให้เกิดมากขึ้นไม่ให้ต่ำลงทุกอย่างมีทุกอย่างต้องพอดีในวันนั้นน่ะคนที่เรียนเนี่ยนะครับก็จะรู้จักเรื่องฮอร์โมนมากขึ้นรู้แล้วว่าฮอร์โมนนี่1 2 3เนี่ยจะทำยังไงไม่ให้เพิ่มไม่ให้ลดเมื่อไหร่ควรจะเพิ่มเมื่อไหร่ควรจะลดแล้วถ้าจะเพิ่มต้องมาเรียนอะไรต้องมา Exercise ยังไง Exercise ยังไงให้ขึ้นบางทีเนี่ยออกกำลังกายอย่างแรงนะอย่างผมเนี่ยสมัยก่อนยังไม่รู้นะก็เพราะเรารู้จักการออกกำลังกายแบบที่เราเรียนพละมาเราไม่ได้ออกกำลังกายในแบบเดี๋ยวนี้เขาเรียกไปกลายถึงขั้นออกกำลังกายแบบชะลอวัยเลยนะเราอีกอย่างหนึ่งการที่เรามาเรียนเนี่ยคือตัวเองนะคะเป็นหมอชะลอวัยแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงคือทำให้น้อยแต่ได้ผลลัพธ์สูงสุดนี่สำคัญเพราะเรามีความรู้คือทำให้น้อยไม่มากแต่พอดีที่จะทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนที่เราเลือกออกแบบได้แล้วก็นำไปสู่การทำให้ไม่กระทบต่อหางเทโลเมียร์ให้มันสั้นลงเกินความจำเป็นถูกไหมเนี่ยต้องวางแผนใช่โดยมีองค์ความรู้และความเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ผมยืนยันครับการออกกำลังกายแบบเอ็กซ์ไซส์แบบชะลอวัยที่หมอไอ้กำลังทำอยู่เนี่ยผมมีคนไข้คนหนึ่งตอนนี้เกษียณแล้วนะเพิ่งเกษียณมาประมาณสักเดือนที่แล้วนะอายุ60นะเป็นผอ.โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งออกกำลังกายแบบหมอไอ้เลยที่หมอไอ้พูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแบบที่1 ที่ 2เนี่ยแต่แบบ3เขาไม่ได้ออกนะเอาแบบ1 กับ 2ก็พอแล้วถูกแล้วถ้าตามอายุนะคะเกษียณไหมว่า60แล้วใช่ไหมครับแต่ยังดูหนุ่มดูแบบดูดีดูแบบดูได้น่าจะอยู่ประมาณสัก48อย่างเงี้ยนะฮะคือผมก็เลยถามเขาว่าดูแลตัวเองยังไงนะฮะเขาก็บอกว่าออกกำลังกาย Exercise แบบชะลอวัยนี่แบบชะลอวัยนะครับอธิบายต่อไหมคะว่ายังไงก็ผมก็พยายามบอกว่าการออกทำอะไรบ้างการออกคือ1อยากให้ฮาร์ทเรทเนี่ยมันเร็วอัตราการเต้นของหัวใจ2เน้นการยืดยืดเส้นยืดสายวิ่งตามอายุเดินเร็วนะเดินเร็วคืออธิบายปุ๊บตอนนั้นผมไม่เข้าใจนี่คือชะลอวัยคืออธิบายให้ผมฟังแค่แบบสิ่งที่เขาทำอะไรผมนึกในใจโอ้แล้วจะมีพลังยังไงจะมีพลังยังไงนะครับเพราะว่าเราเวลาวิ่งทีหนึ่งปั่นจักรยานทีหนึ่งต้องอัดให้เต็มที่เหมือนกับว่าเราแข็งแรงแต่ก็ยังดูแบบธรรมดามันธรรมดาไงเราออกในสายตาของเราเจ้าเวลาหมอแวนเล่าเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนมันธรรมดาแบบเหมือนดูถูกอ่ะจุดแบบงั้นอ่ะเวทีนี้แต่ก็นั่งคิดในใจทำไมเขาดูเกษียณแล้วนะทำไมเขายังดูเกษียณแล้วเนี่ยดูหนุ่มนึกคิดในใจเพิ่งเข้าใจวันที่อาจารย์บานเทศกับหมอไอซ์สอนนี่แหละเรื่องฮอร์โมนสัมพันธ์เลย1ฮอร์โมนให้ไม่ให้แก่ไม่ให้ดูหนุ่มยังไงออกกำลังกายยังไงสรุปแล้วหมอไอ้สอนอาจารย์บันเทศมาสัมพันธ์เรื่องเดียวกันแล้วสุดท้ายเราก็ใช่ค่ะแล้วสุดท้ายเรา3คนก็ขึ้นไปบรรยายคู่กันเลย3คนเหมือนจัดรายการเลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีองค์ความรู้จากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยแล้วก็บวกกับองค์ความรู้ที่เราเชื่อมแบบบูรณาการเนี่ยมันสามารถตอบได้ลึกในแต่ละความถนัดของแต่ละคนเนี่ยในเป้าหมายเดียวกันเลยคืออย่างนี้องค์ความรู้ที่เราขึ้นไป3คนก็เหมือนในการปฏิวัติสุขภาพเหมือนย่อยๆปฏิวัติสุขภาพสัญจรคือฮอร์โมนทำยังไงจะได้ฮอร์โมนเหมือนที่อาจารย์ประเทศพูดออกกำลังกายยังไงที่เหมือนหมอไอ้พูดแล้วถ้าออกกำลังกายแล้วเป็นหนักเกินไปมีการบาดเจ็บผมจะทำยังไงดีจะสอนเขาอย่างไรดีซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่คนเรียนเนี่ยเรียกร้องว่าให้จัดต่างหากคุ้มก็ไม่ต้องจะบอกว่ากำลังจะบอกว่าคุ้มมากเลยนะคะเนี่ยทุกห้องเรียนเนี่ยคุ้มหมดอ่ะแต่ว่าผมอยากจะบอกว่ามันไม่มีที่ไหนสอนหรอกเพราะว่ามันไม่ได้อาศัยองค์ความรู้ของคนคนเดียวในศาสตร์เดียวมันอาศัยองค์ความรู้ที่มาประชุมผนวกรวมกันมันถึงจะตอบโจทย์ได้ผมเนี่ยอิงงานวิจัยเป็นเรื่องหลัก นะครับในขณะที่หมอแวร์เนี่ยมีเป็นแพทย์แผนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับที่เรียนเหมือนหมอเลยแต่ว่าจบรัฐศาสตร์แบบภูมิปัญญาพฤกษศาสตร์ก็สุดยอดแล้วนี่นะครับคุณหมอไอ้เนี่ยเป็นหมอแผนปัจจุบันเวลามาทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยจะทำให้เวลามันตกผลึกมันจะตกผลึกแบบองค์รวมในทุกศาสตร์เนี่ยทุกมุมมองอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยสำหรับผู้ที่เรียนทีนี้ถ้าจะถามว่าออกกำลังกายยังไงสรุปถ้าใครดูรายการผมเนี่ยจะบอกว่าก็ยังไม่ผิดหวังหรอกไม่ใช่ต้องไปเรียนอย่างเดียวแต่อย่างน้อยเขาจะรู้ว่าคนที่อายุยืนเนี่ยไม่ขาดออกจากการทำ Exercise แบบ Moderate ปานกลางซึ่งคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากยืนยันหัวใจเลยคนไข้ที่เป็นผอ.ครับแต่ที่ต้องมาหาผมเนี่ยเพราะว่าออกมานานแล้วกล้ามเนื้อตึงผมก็เลยบอกวิธียืดวิธียืดวิธีอะไรก็มาประมาณ5ครั้งก็ไม่ต้องมาแล้วไปทำเองซึ่งการยืดเนี่ยมันเป็น1 ใน 4วิธีการที่ทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นครับจากงานวิจัยของยูฟแคลิฟอร์เนียที่ซานฟรานซิสโกยืดเหยียดซึ่งยืดเหยียดยังไงคุยแล้วมันจะยาวมากเพราะว่ามันสัมพันธ์การหายใจเลยคือออกรายการนี้ไม่ทันหรอกแล้วก็ได้ไปก็คงไม่ครบเกินคิดว่าต้องมีตอนหนึ่งให้เขาเลยในการยืดการหายใจไม่ใช่ตอนระดับเซลล์เฉพาะเรื่องการหายใจโอ้โหเมื่อวานนี้ตอนต่อไปไม่เราต่อไปเรื่องยาวคือแต่ละอย่างมันต้องลงเลยรายละเอียดเพื่อให้เราเข้าใจและสามารถทำได้เป็นว่าอันนี้แค่ฮอร์โมนกับการออกกำลังกาย3แบบแล้วก็เทโลเมียร์หางของมันเดี๋ยวอาจจะมีตอนต่อไปอาจจะมีเรื่องของการหายใจอีกจะมีเรื่องไมเกรนที่เราไม่ตกค้างว่าเราสอนยังไงเดี๋ยวนะคะขอจดก่อนว่าจะเรียงลำดับว่าจะเรื่องอะไรก่อนก็จะสัมพันธ์เรื่องของการหายใจเรื่องเดียวกันเชื่อมโยงกันค่ะถ้างั้นเดี๋ยวติดตามกันในครั้งหน้าฝากทิ้งท้ายกันอีกสักนิดนึงเพราะว่าตอนช่วงต้นรายการเราทำกระบอกน้ำไฮโดรเจนนี่นะคะกดไป1ครั้งไปแล้ว2ครั้งนี่เป็นครั้งที่2เพราะฉะนั้นท่านใดนะคะที่จะสั่งซื้อนะคะหรือว่าจะยังมอบเป็นของขวัญได้อยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะวันแห่งความรักด้วยใกล้มาแล้ววันเด็กอีกใช่วันครูค่ะอาจารย์ทุกวันเลยวันครูด้วยตรุษจีนนี่นะคะใช่วันครูนี่สำคัญให้ครูสุขภาพดีนะค่ะแล้วก็คือมีกล่องบรรจุคือแค่ติดโบก็เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นของขวัญให้ได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะก็ถ้าไม่ซื้อที่ ASTV Shop บ้านเจ้าพระยานะคะสั่งซื้อผ่านทาง call center 026335353ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณอาจารย์มาเทศหมอไอซ์มากค่ะลาคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจาก Manager เรื่องฟอกอากาศ Manager ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นManager Alkaline Water Quality Water Quality Life Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก